คนวันนี้นะคะพบกับครอบครัวเราอีกแล้ว4คนดูพ่อดิเขามีที่ประยุกต์ด้วยมันไม่ใช่เดี๋ยวโดนขาเดี๋ยวเราจะพาพ่อไปโรงพยาบาลกันเนื่องจากว่ารอบก่อนที่เราพาพ่อไปเนี่ยหมอเขาก็นัดอีกรอบนึงนะคะให้ไปตรวจเช็คขาใช่ไหมใช่ครับดูสภาพพ่อตอนนี้นะทุกคนเขามีสีขาเดี๋ยวให้ดูดูความสนนี่นะคะขนาดถึงมือหมอแล้วก็ยังสนอยู่นะเข้าเฟือกมานะครับเฟือกก่อนคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวให้ไปตรวจนะครับตรวจว่ามีเลือดซึมอะไรออกมาหรือเปล่าตรงเอ็นที่รอยทับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเลือดซึมออกมาเนี่ยแม่มันจะทำให้บวมและปวดนะแต่ในความรู้สึกคือหลังจากเมื่อวานที่ไปเข้าเฝือกมากลับมาค่อนข้างจะโอเคนะครับปวดน้อยลงครับผมแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจอีกรอบนึงนะครับวันนี้น้องๆไม่ต้องกลัวนะเพราะถายังอยู่อีกนานนะ แล้วนี่คือควยพรตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมหรืออะไรยังไง อ่ะวันนี้อาจจะเดินไม่ค่อยปกตินะเพราะว่ามีไม้ค้ำไว้ด้วยนะใช่ค่ะไปเดินนะยากเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกันใช่น้องฟิวไปด้วยป่ะลูกไม่ไปอ่ะแล้วฟิวอยู่กับใครอ่ะจริงๆไม่ควรไปเยอะเพราะว่าช่วงนี้นะครับไวรัสกำลังระบาดนะครับจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องไปนะให้น้องฟิวอยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพ่อพี่ฟิวไม่เดินไปนะครับให้น้องฟิวเข้าบ้านแล้วบ้านหายนะลูกฟิวกับบ้านอันไหนหายก่อนจอยอย่าเข้ามานะจอยอย่าเข้ามานะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเถอะนะครับพ่อก็เป็นคนขับรถเหมือนเดิมใช่เออขาไม่ดีต้องขับรถด้วยอ่ะมาดูตอนนั้นหมอก็ถามว่าอ้าวแล้วใครขับรถครับผมนี่แหละโอเคพ่อก็คงต้องใส่เลยเอารองเท้าให้พ่อข้างอันนี้ไงก็ใส่ไปสิเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกับพ่อด้วยนะคะนี่มาดูคนขาไม่ดีขับรถนะครับไม่เป็นไรคันเร่งมันอยู่ข้างขวาไงใช่ข้างซ้ายยังไงก็เก็บไว้อยู่ดีใช่ไหมพ่อใช่ข้างซ้ายก็ไว้เฉยๆแค่เหมือนที่สองพี่ฟิล์มไงข้างซ้ายเก็บไว้บ้านนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวให้พ่ออ่ะปิดกันปิดกันเดี๋ยวฟิล์มขอไปใส่รองเท้าก่อนทุกคนก็นี่นะคะเราอยู่บนรถแล้วพ่อก็จะเป็นคนขับเหมือนเดิมฟิล์มนั่งหน้าแม่นั่งหลังมันแปลกไหมแม่คนนั่งหน้าแล้วฟิล์มนั่งหลังสิอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งกันเออแม่ต้องมาปะเนี่ยแม่แม่เตรียมไว้ให้แล้วเราโดนหมอนัดเราใบสามใช้คำว่าโดนหมอนัดฟังแปลกหมอนัดเราใบสามแล้วก็นี่สองครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอส่วนตัวเลยปะเนี่ยคุณหมอปึ้งนะครับเป็นคุณหมอที่น่ารักมากนะเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะหมอที่น่ารักใช่เฮ้ยแต่คุณหมอนี่ใส่ดีใช่กระดูกเลยต้องศัลยกรรมกระดูกนะคะก็เป็นหมอประจำฟิล์มด้วยนี่ไงที่พี่ฟิล์มแชร์ไว้ในไอจีอ่ะใช่ก็เกี่ยวกับการเหมือนปรึกษาเรื่องแบบว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่น้องๆแอดเข้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อถาใส่QR code ไว้ในนี้นะถ้าเกิดน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่ดูอยู่นะแล้วเจ็บกระดูกปวดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสามารถแอดไลน์ไปนะครับแล้วเข้าไปถามได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปรึกษาฟรีนะคะแบบออนไลน์ใช่ครับผมนอกจากว่าไปรักษาอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าเกิดเราปวดตรงนี้เบื้องต้นไงเราปวดกระดูกแบบนี้อาการแบบนี้ลองถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ไปให้คุณหมอดูและให้คุณหมอวิเคราะห์ดูนะครับคุณหมอก็จะตอบกลับมาว่าประมาณไหนอะไรยังไงบางทีเราไม่ต้องมาโนไปเองไงใช่ป่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวขับรถไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวไปถ่ายกันอีกรอบนึงนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันครับนี่นะคะเราก็ถึงแล้วก็จะไปโรงพยาบาลบางประกอบ1นั่นเองส่วนพ่อก็เดี๋ยวเราจะให้นั่งวีลแชร์นะคะหรือว่ารถเข็นเดี๋ยวรอรถเข็นแป๊บนึงนะพ่อเราก็ไปเหมือนแบบว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ที่มาวันนี้นะคะก็ไหนใบแม่นี่ส่วนพ่อก็มาแล้วนะคะหมอก็เขียนมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องไหนนะห้อง2ใช่ปะไปหาหมอเลยโอเคห้องนี้เลยมานี่เลยเรียบร้อยไปหาหมอปึงกันไปเลยพ่อพ่ออยู่นะพ่อก็จะเข้าไปแล้วนะคะเราก็นั่งรอให้พ่อตรวจความดันก่อนเหมือนเดิมปกติค่ะพอหมอเรียกเราก็ค่อยเข้าไปใช่ป่ะใช่ค่ะความดันจะขึ้นอีกไหมนอนไว้จะเครียดนี่ก็คือสภาพของพ่อนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรารอพ่อตรวจความดันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปหาหมอเราก็อาจจะพูดเสียงเบานิดนึงเพราะว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะยังไม่ค่อยมีอาการมากแล้วก็เดินทั้งวันเลยพอตกเย็นอ่ะเริ่มปวด
พอเช้าเมื่อวานเนี่ยบวมเป่งเลยที่บอกคุณหมอไงบอกว่าขาพลิกนั่นแหละเพราะว่าตกประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่มผมไม่ไหวอ่ะปวดมากเลยก็เลยไปหาหมออันนี้พันเองเมื่อเช้าอาบน้ำเผื่อมันกดไหมครับไม่ครับได้นะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นหมอเวรสายจะเอียงนะอ๋อไม่เคยเอาครับโอเคไม่กดเลยไม่ครับอันนี้จะเป็นครับไม่ครับไม่โอ้แถวนั้นปวดจริงเหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้แล้วก็ด้านในข้างล่างแล้วแถวนั้นใช่ครับครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะค่ะก็ไปตรวจมาคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วนะก็จะมีบวมนะครับแล้วก็ปวดอีกนิดหน่อยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับถึงจะกลับมาปกตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มอบรองเท้านะยังกับโรบอทเลยนะครับ ให้พวกถามว่าข้างนึงนะน่ารักมากๆคุณหมอเดชพรนะน่ารักมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะที่แบบจัดเตรียมมาให้พวกถาเรียบร้อยเลยนะ ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่คอยติดตามอยู่ตอนนี้นะครับพ่อถาขอให้หายไวๆยังไงก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบเฮ้ยถามมาเยอะมากเลยนะเยอะมากแล้วก็อวยพรบอกว่าให้หายไวๆนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอาการอัปเดตยังไงนะครับเราจะอัปเดตให้น้องๆได้ทราบกันเรื่อยๆนะครับว่าพ่อถาใกล้จะหายหรือยังนะครับต่อให้พ่อถาขาเจ็บนะครับยังไงพ่อถาก็ยังถ่ายคลิปได้อยู่วันนี้ถ่ายไป4วิดีโอนะครับแต่หมอบอกอย่าเดินเยอะพ่อก็คือแบบพยายามเดินใช้ส้นเยอะมากไม่ๆพ่อใช้ไม้เท้าแต่มันก็ลงส้นฟีมเห็นเวลาพ่อเดินพ่อเอาขาซ้ายลงก่อนอ่ะก็มันเป็นความเคยชินไงนะครับก็จะพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้งั้นพวกเราขอตัวลาก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับโอเคไปแล้วบาย